สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่8มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์องค์การมหาชนอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2019ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่8ถึง11มกราคม2562เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลกได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโครงงานจำนวน28โรงจาก17ประเทศและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจำนวน36โรงรวมจำนวน84โครงงานโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่องชีวิตนักวิจัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนายชัชวัตรวุฒิศิริศาสตร์นักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รุ่นที่13จากนั้นทอดพระเนตรการนำเสนอโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกซึ่งเป็นโครงงานที่สามารถพัฒนาและต่อยอดนำไปใช้ได้จริงอาทิโครงงาน White Light Communication ของนักเรียนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายโดยใช้แสงจากหลอดไฟ LED เป็นตัวกลางในการนำสัญญาณหรือเรียกว่าระบบ LiFi ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเทคโนโลยี Wi-Fi ในปัจจุบันกว่า100เท่าโครงงานการลดระยะเวลาเข้าสู่ดักแด้และเพิ่มปริมาณเส้นใยไหมโดยใช้สารสกัดโปรตีนเซริซินจากรังไหมเสียของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีโดยพบว่าสารสกัดโปรตีนเซริซินที่ได้จากรังไหมเสียมีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณเส้นใยของนอนไหมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการทอผ้าไหมของไทยที่จะทำให้ได้ปริมาณเส้นไหมมากกว่าในระยะเวลาที่น้อยลงและโครงงานการพัฒนาเซ็นเซอร์แบบใหม่สำหรับการตรวจจับไนเตรตไอออนในน้ำโดยใช้โพลีไวนิลโพโรซีโดนและแอซิดบลู22ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นการศึกษาการวัดปริมาณไนเตรตไอออนในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสารที่ไม่มีสีและกลิ่นเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยได้สร้างชุดทดสอบจากโพลิเมอร์ชนิดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและสีย้อมที่ใช้งานง่ายและราคาถูกหากนำมาทำปฏิกิริยากับไนเตรตไอออนแล้วสีย้อมจะมีความเข้มขึ้นตามปริมาณไนเตรตไอออนในแหล่งน้ำนั้นๆในงานมีกิจกรรม Science Zone แสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Science Activities ฝึกให้นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันกิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มบุคลากรที่ไปร่วมงานเวลา 14:07 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวคณิษฐานรินทรางกูลและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพนางบุญทรัพย์มีลาภเพื่อสมทบทุนสิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรื่องโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดการวิจัยในปัจจุบันและอนาคตวันนี้เวลา 15:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรื่องโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดการวิจัยในปัจจุบันและอนาคตจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10มกราคม2562
พื่อสนองพระดำริในการสร้างความตื่นตัวแก่บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวิจัยโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต5อันดับแรกของผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกและในประเทศไทยตลอดจนการนำผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางสาธารณสุขของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า400คนและมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก8ประเทศเข้าร่วมบรรยายจากนั้นทรงฟังการทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ Thailand's Initiative in Genomics and Expression Research for Liver Cancer หรือ Tiger LC โดยดร.ชินเวแวงนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการในพระดำริที่ทรงริเริ่มความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและสถาบันชั้นนำของประเทศไทยตั้งแต่พุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันโดยโครงการดังกล่าวได้ทำการศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยนำมาพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยโรคและแนวทางการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายรับผู้ป่วยอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 6,000 รายซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยอาสาสมัครแล้วกว่า 4,000 รายรวมถึงการสร้างคลังชีววัตถุโรคมะเร็งเพื่อเก็บรักษาชีววัตถุมะเร็งตับและการสร้างคลังข้อมูลสำหรับรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ป่วยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5วันนี้เวลา 10:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังโรงเรียนราชินีเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2447สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5มีพระราชดำริให้ตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นและพระราชทานโครงการศึกษาไว้คือให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้มีการอบรมศีลธรรมจรรยาและมารยาทซึ่งโรงเรียนสนองพระราชดำริจัดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่114มีนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 2,858 คนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่3จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านในระดับดีทุกมาตรฐาน
และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2562วันนี้เวลา8นาฬิกา38นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2562ในการนี้ทรงบาทพระสงฆ์33รูปเสร็จแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประสูติวันที่8มกราคม2530ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิรดาและศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงเป็นนักออกแบบเสื้อโดยทรงมีเครื่องหมายการค้าส่วนพระองค์ว่าสิริวัณวรีและทรงออกแบบของแต่งบ้านใช้เครื่องหมายการค้าว่าสิริวัณวรีเมซองทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยโดยทรงร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันซีเกม2005ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งทรงได้รับรางวัลเหรียญทองประเภททีมหญิงอีกทั้งทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมในซีเกม2013และเอเชียนเกม2014ปัจจุบันทรงเป็นผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังสนพระทัยการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยโดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลซึ่งมีพระดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเวลา 9:23 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2562โดยกรมปศุสัตว์ได้ถวายโคเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่เพื่อทรงปล่อยชีวิตเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริสำหรับนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นายจรัญพุ่มบัวเกษตรกรอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เพื่อเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายนกปลอดหัวโขนจำนวน33ตัวจากนั้นทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นปลาดุกจำนวน33ตัวส่วนเต่าจำนวน33ตัวจะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไปในโอกาสนี้กรมประมงได้ถวายพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด9ชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาหมอไทยปลากลายปลายี่สกไทยปลาเทโพและปลาบึกรวมจำนวน 390,000 ตัวเพื่อส่งปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปหลังจากนั้นเสด็จกลับวังสุโขทัยประธานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรณบริเวณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2562จากนั้นเสด็จขึ้นพระตำหนักใหญ่ประธานพระวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฝ้าถวายแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2562
ส่วนที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ส่วนแยกวังสุโขทัยมีผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์เชิญแจกดอกไม้พระราชทานและแจกดอกไม้ประทานไปถวายในโอกาสวันคล้ายวันประสูตินอกจากนี้ยังมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนผู้แทนเหล่าทัพผู้แทนกระทรวงทบวงกรมคณะครูจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆผู้ถวายงานในโครงการพระดำริตลอดจนคณะสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักในนามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนำจากการดอกไม้ไปถวายและร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่หน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานประกอบอาหารคาวหวานและผลไม้เมนูต่างๆอาทิกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงหมูกรอบหอยจ้อส้มแอปเปิ้ลขนมปังและไอศกรีมรวมถึงของเล่นตุ๊กตาและอาหารสัตว์ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราโรงพยาบาลต่างๆและโรงพยาบาลสัตว์รวม16แห่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์อดีตสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าจังหวัดนนทบุรีให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งหญิงและชายแรกเกิดถึง7ปีมีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน378คนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการร่างกายพิการด้านการได้ยินพิการด้านการมองเห็นและพิการซ้ำซ้อนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 7-18 ปีที่ถูกทอดทิ้งครอบครัวประสบปัญหาต่างๆปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน329คนเป็นเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองพิการซ้ำซ้อนกว่า200คนสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีให้การอุปการะเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูมีสุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการที่สมวัยและมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวตามปกติมีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน285คนบ้านแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวชจังหวัดนนทบุรีโดยให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆตั้งแต่อายุ 6-18 ปีเช่นเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงครอบครัวให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสมถูกทอดทิ้งเป็นต้นโดยเด็กได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามสิทธิ์ที่เด็กพึงจะได้รับซึ่งมีทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติจำนวน150คนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีหญิงปากเกร็ดอุปการะเด็กที่พิการทางสมองและปัญญารวมถึงพิการทางร่างกายทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตั้งแต่อายุ 7-18 ปีปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล500คนที่โรงพยาบาลสงเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานจำนวน120ชุดไปถวายแด่ภิกษุสงฆ์ที่อาพาธทั้งนี้โรงพยาบาลสงเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศก่อตั้งมานาน68ปีเพื่อให้บริการบำบัดรักษาส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพแด่พระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธจากทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่อหารายได้สมทบทุนในการดูแลและเป็นค่าอาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธจากนั้นเชิญอาหารพระราชทานจำนวน300ชุดไปเลี้ยงเด็กที่เจ็บป่วยพักรักษาณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กพร้อมมอบของขวัญพระราชทานเช่นตุ๊กตาแก่เด็กด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านเด็กให้บริการดูแลรักษาโรคเด็กระดับตติยภูมิหรือสูงกว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีรวมถึงการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคเด็กการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาสุขภาพเด็กในระดับชาติโดยมีผู้ป่วยนอกไปรับบริการเฉลี่ยปีละ 350,000 คนและผู้ป่วยในปีละ 150,000 คนท
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเขตธนบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลสังกัดกลุ่มแพทย์ทหารเรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญของเล่นพระราชทานเช่นตุ๊กตาจำนวน250ชิ้นไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กที่พักรักษาตัวรวมทั้งจะมอบให้แก่เด็กที่ไปรักษาณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการรักษารวม10คนที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2เขตบางแคส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวม170คนปัจจุบันบ้านบางแค2อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคมสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครดูแลผู้สูงอายุเพศหญิงอายุ60ปีขึ้นไปในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครซึ่งประสบปัญหาทุกยากไม่มีที่อยู่อาศัยขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในด้านปัจจัย4และจัดสวัสดิการต่างๆโดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมผู้สูงอายุโดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งขณะนี้มีผู้สูงอายุจำนวน128คนอายุตั้งแต่62ถึง97ปีในเวลา 11:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีพลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้วหัวหน้าแผนกสัตวบาล904เป็นผู้เชิญไปมอบประกอบด้วยอาหารกระป๋อง30แพ็คและอาหารเม็ด20กระสอบสำหรับสุนัขและแมวรวมทั้งแจกจ่ายไปตามคณะต่างๆเพื่อเป็นอาหารแก่สุนัขและแมวจรจัดที่อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วยสำหรับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเปิดให้บริการรักษาสัตว์ทุกประเภทและใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการรักษาสัตว์โดยสัตว์ป่วยที่เจ้าของนำไปรักษาส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขและแมวองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาวันนี้เวลา 8:50 นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวีบ้านขวนท่าแร่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจำนวนพันถุงโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ถุงแก่ราษฎรผู้ประสบภัยณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์และที่โรงเรียนดอนสักพดุงวิทย์อำเภอดอนสักจำนวน700ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกระหว่างวันที่3ถึง7มกราคม2562ในพื้นที่13อำเภอ66ตำบล415หมู่บ้าน25ชุมชนราษฎรเดือดร้อน 14,969 ครัวเรือน 35,630 คนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์วาตภัยและอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกในพื้นที่จังหวัดชุมพรณหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาชุมพรตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลละแมอำเภอละแม
จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนณวัดชลธีนิมิตอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาราษฎรด้วยโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่นางสาววรรณาเกิดสวัสดิ์อายุ52 ปีบ้านเลขที่126 หมู่ 4ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนซึ่งครอบครัวได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกทำให้น้ำท่วมของใช้และสิ่งของภายในร้านค้าได้รับความเสียหายและเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่นางเรียมแดงสวัสดิ์อายุ94 ปีบ้านเลขที่1 หมู่ 2ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนโดยทั้งสองครอบครัวราษฎรชาวจังหวัดชุมพรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน400 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณเทศบาลตำบลนาโพพัฒนาอำเภอสวีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดชุมพรเกิดสถานการณ์วาตภัยและอุทกภัยขึ้นตั้งแต่วันที่4 มกราคม 2562โดยมีลมกระโชกแรงคลื่นลมในทะเลสูง 3-4 เมตรเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งน้ำทะเลหนุนสูงมีฝนตกหนักในพื้นที่5 อำเภอ 39 ตำบล208 หมู่บ้าน 5,219 ครัวเรือนราษฎรเดือดร้อน 15,503 คนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ้านเรือเสียหายทั้งหลัง1 หลังและเสียหายบางส่วน522 หลังได้อพยพราษฎรจำนวน 2,121 คนไปยังที่ปลอดภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน40 แห่งจากสถานการณ์ในครั้งนี้ทำให้ทรัพย์สินราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมากวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์วาตภัยและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกโดยมีนายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสถิงพระอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน1,000 ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาราษฎรด้วยสำหรับจังหวัดสงขลามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน9 อำเภอ 57 ตำบล256 หมู่บ้าน 18,292 ครัวเรือนราษฎรเดือดร้อน 55,171 คนมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3,594 หลังซ่อมแซมแล้ว 2,874 หลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม720หลังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกน้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ณสำนักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่28 ธันวาคมปีที่ผ่านมาบริเวณตรอกสิงโตชุมชนวัดดวงมูลเหล็กซอยจรัญสนิทวง28เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกอกน้อยและมูลนิธิต่างๆเข้าควบคุมเพลิงและระงับเหตุพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนจำนวน8 หลังรวม20 ครอบครัวซึ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเช่าอาศัยอยู่ในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างโดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งผู้เช่าและเจ้าของบ้านผ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกวันนี้เวลา 18:00 นณวัดบุรพารามหมู่2ตำบลยามูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกลสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายปราโมทวงสุวรรณอายุ47ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกพัดเรือประมงโชคมารินีล่มในทะเลเมื่อวันที่4มกราคม2562ในวันเดียวกันเวลา 18:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิรนันท์เพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายฉลองจันทนะอายุ52ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกพัดเรือประมงโชคมารินีล่มในทะเลเมื่อวันที่4มกราคม2562ซึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดใหม่หมู่6ตำบลบ่อดานอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาทั้งนี้เรือประมงโชคมารินีได้จดแจ้งออกทำการประมงจากจังหวัดสงขลาโดยเดินเรือจากท่าเทียบเรือประมงสงขลาออกหาปลาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปีที่ผ่านมาเมื่อถึงปากอ่าวปัตตานีเมื่อวันที่4มกราคม2562เวลาประมาณ 2:00 น.ได้เกิดคลื่นสูงและลมแรงจนทำให้เรือล่มลูกเรือจำนวน6คนปลอดภัย4คนและเสียชีวิต2คนดังกล่าวและในเวลา 19:00 นวันนี้ณบ้านเลขที่116หมู่7ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายปรีชาจันแก้วอายุ69ปีซึ่งเสียชีวิตจากพายุโซนร้อนปลาบึกเมื่อวันที่4มกราคม2562โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่6ถึง9มกราคม2562สำหรับนายปรีชาจันแก้วสมรสกับนางอำนวยจันแก้วมีลูกชายและลูกสาวรวม6คนในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานผ้าไตรด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคมนี้วันนี้เวลา 17:27 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นโดยมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสายน้ำต่อชีวิตของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเช่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะการดูแลรักษาคูคลองต่างๆทั้งยังมีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของกิจกรรมให้ประชาชนได้เพลิดเพลินเช่นการฉายภาพยนตร์3มิติน้ำกับชีวิตและภาพยนตร์สั้นสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์รวมทั้งการจำลองบ้านรักพลังงานที่นำเสนอเรื่องการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันที่สนามเสือป่ามีร้านจิตอาสา904ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้าจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้มีการจำลองโรงพักริมคลองให้ประชาชนร่วมกิจกรรมลงบันทึกประจำวันว่าได้เข้าชมงานในครั้งนี้แล้วกิจกรรมการสเก็ตภาพเด็กพลัดหลงรวมถึงการสเก็ตภาพคนร้ายเสริมทักษะด้านการสังเกตจดจำนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดจนกิจกรรมมัจฉาพาโชคและการจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกวันนี้ที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพจำนวน 5,800 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกโดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอาทิอาสากาชาดสภากาชาดไทยกำลังพลกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติและชมรมออฟโรดไทยใจรักแผ่นดินจากกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุถุงยังชีพซึ่งภายในมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องยาสามัญประจำบ้านและเครื่องนุ่งห่มจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ